วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Makeover รายการที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณผู้ชมให้มีความมั่นคงทางการเงินร่วมเปลี่ยนแปลงไปกับเราในรายการ Money Makeover กาแฟอีกแล้วพี่รู้มั้ยกาแฟก่อนอ๋อใช่ๆอันนี้อร่อยอร่อยไม่จะบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งคุยกับเขาว่าเขาบอกว่าเขาคำนวณมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่โก้บอกให้เขาจดใช่มั้ยแล้วจดมาเสร็จเรียบร้อยรายจ่ายค่ากาแฟ 10,000 กว่าบาทต่อเดือนคุณผู้ชม 10,000 กว่าบาทต่อเดือนบ้าว่ะเดี๋ยวก่อนกินวันละ2แก้วแก้วละเท่าไหร่150เขาบอกแก้วละ150กินม็อกคิเอโต้ด้วยนะ300บาท300บาทกินทุกวันเลยอ่ะ39,000 10,000 จริงๆเป็นเล่นไปมันบ้าบ้าแล้วเลิกแล้วไงมันบ้าก็พอรู้แล้วก็เลิกแล้วกินโอเลี้ยง20บาทข้างถนนก็ได้ก็กินด้วยรวมอยู่ในโอ้โหมันถึงได้หมื่นกว่าบาทไงอ่ะปึ๊บก็เลิกแล้วรถดูดีเนี่ยรถยนต์ดูดีก็คงไม่ใช่แล้วครับตอนนี้คิดได้แล้วเริ่มมีเงินสำรองฉุกเฉินอะไรกันบ้างยังกำลังพยายามก็นี่ไงลดค่ากาแฟไปได้ครึ่งหนึ่งก็เริ่มเอาไปสะสมเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราคุยกับคุณผู้ชมมาเรียบร้อยว่ากองทุนฉุกเฉินเนี่ยคุณต้องมีเผื่อป่วยเผื่อตกงานเผื่ออะไรแอคซิเดนต์โผล่ขึ้นมาเนี่ยต้องเก็บเอาไว้อย่างต่ำ6เดือนของค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายต่อเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนสมมติว่าสัก 20,000 ต่อเดือนเนี่ยก็ต้องมีเงินฉุกเฉินอย่างต่ำ6ไป 20,000 คูณ6ป่ะ 20,000 ประมาณ 120,000 อย่างต่ำอย่างต่ำถูกต้องอย่างต่ำแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างที่พี่โก้บอกหนังสือทั่วๆไปก็ต้องรายรับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยเมื่อกี้บอกเท่าไหร่นะค่าใช้จ่าย 20,000 แต่ถ้ารายรับจริงๆเงินเดือนมี 40,000 ก็ต้อง 40,000 คูณ6ก็แล้วแต่ว่าจะใช้สูตรไหนครับแล้วแต่ความสามารถก็วันนี้ก็ลิงก์มามันก็จะทำให้เราเริ่มเห็นว่าชีวิตเราจะไม่อยู่ในความประมาทอีกต่อไปแล้วถูกไหมสาธุหลังจากเราเริ่มปลดหนี้ปลดสินได้เราเริ่มมีเงินสดสำรองฉุกเฉินผมเรียกเงินสดสำรองฉุกเฉินในกองทุนฉุกเฉินเนี่ยครับเพราะมันควรจะอยู่ในรูปบัญชีออมทรัพย์ง่ายๆมันครับง่ายมันอะไรก็แล้วแต่อยู่ในชื่อใครก็แล้วแต่ระวังข้อควรระวังคืออย่าไปอยู่ในบัญชีออมทรัพย์ที่เราใช้จ่ายปกติไม่งั้นเดี๋ยวมันเผลอไผแยกเลยแยกซะนะฮะทีนี้มีสิ่งนึงที่มนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆหรือคนทั่วไปก็ไม่ค่อยเป็นนะก็คือเราไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการทำประกันชีวิตไม่ได้ทำครับผมก็มีศึกษาแต่ยังไม่ได้เจาะจงเป็นเรื่องเป็นราวอ๋อทำค่ะไม่ได้ทำค่ะประกันหรอมีทำประกันแต่เป็นประกันรายได้เป็นประกันรายได้ชดเชยอ่ะมีเยอะแยะเลยเอเป็นแบบสะสมทรัพย์เป็นแบบตลอดชีพค่ะรู้สึกว่าเราอุ่นใจนะคะว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอย่างน้อยคนที่อยู่ข้างหลังก็ไม่เดือดร้อนมันเป็นประกันที่ว่าจ่ายครบ20ปีแล้วเขาจะให้เบี้ยคืนอะไรอย่างเงี้ยครับมีดอกเบี้ยให้อย่างเงี้ยครับก็ถ้าสนใจก็เป็นแบบสะสมทรัพย์อะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือมีครอบครัวด้วยมีลูกด้วยเผื่อไว้ภายภาคหน้าครับบางคนหยีด้วยนะครับอีแช่งตัวเองได้ยินบ่อยมากคนสมัยรุ่นก่อนเนี่ยรุ่นพ่อแม่เราชอบพูดคำนี้ทำประกันชีวิตเนี่ยแช่งตัวเองเนี่ยทำปุ๊บตายอ่ะบางคนพูดอย่างนี้จริงหรือบางคนบอกว่าจะทำไปทำไมทำแล้วไม่ได้ใช้ใช่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 แต่แต่ว่าแช่งตัวเองเนี่ยมันเป็นข้ออ้างอ่ะที่จะไม่ทำครับแต่ลึกๆเนี่ยในใจมันคิดว่าทำไปทำไมทำไปแล้วก็ไม่ได้ใช้ครับคุณจะไปรอเงินช่วยเหลือของรัฐเท่าไหร่นะ 5,000 บาทต้องอยู่ในเขตด้วยนะไม่ได้อ่ะต้องอยู่ในเขตประกาศภัยพิบัติด้วยนะมันไม่สามารถนะฮะ 5,000 บาทซื้อเสาต้นยังกลับมาไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ทีนี้ปัญหาใหญ่ของการทำประกันชีวิตคือค่านิยมของการทำประกันชีวิตเนี่ยเรามีความรู้สึกไม่ดีกับเรื่องนี้ค่านิยมในเรื่องนี้เราแย่คนไทยนะถ้าไปดูสากลเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากว่าเราค่าเฉลี่ยของการทำการชีวิตในต่างประเทศเนี่ยจำนวนประชากรของประเทศเขาก็จะมีสูงกว่าเราแต่บ้านเราเนี่ยถ้าเรานึกย้อนกลับเนี่ย
ประกันชีวิตเนี่ยเราได้ยินมานานมากเลยนะมันเข้ามาสู่เมืองไทยนานมากเลยนะแต่ยอดการทำประกันชีวิตของคนไทยเนี่ยไม่โตเท่าไหร่ภาพของเซลล์ขายประกันเมื่อก่อนอันนั้นอีกส่วนหนึ่งคือหนึ่งมันมีข้อที่ทำให้คนรู้สึกไม่อยากทำประกันชีวิตนี่เยอะเกินไปมันมีข้อลบเยอะเช่นกลัวแช่งตัวเองจะไปทำไว้แล้วตัวเองไม่ได้ใช้จะทำไว้ทำไมครับแล้วก็ปัญหาใหญ่ที่สุดในทัศนะผมที่ผมเขียนในหนังสือคือผมว่าคือตัวผู้ขายประกันคือตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยแล้วคุณจะเห็นว่าช่วงหลังเนี่ยวงการประกันชีวิตเองก็รู้ว่าจุดอ่อนของตัวเองคือตัวแทนประกันชีวิตพยายามปรับภาพลักษณ์เขาก็ปรับภาพลักษณ์มากๆแสดงว่าโอ้มี CRM นะไปดูแลเจ็บใครได้ป่วยปุ๊บตื่นขึ้นมาเห็นเลยมันเป็นเพื่อนอยู่ข้างๆกายก็จะทำให้มีอะไรที่แต่ก่อนเป็นแมงสาบเป็นใช่ๆจำได้ครับครับเพราะคนจะก่อนคนจะมองเหมือนพวกแมงสาบไม่ละไม่ละขายตลอดเวลาแต่ถ้าเพิ่มต่อระยะเวลาเบี้ยมันจะไม่ค่อยถูกไม่ค่อยแพง